Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยยดาสนศรีนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาชมกันสดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast และไทย PBS Fan นอกจากนี้ยังมีช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะที่คุณสามารถรับชมได้กับ Channel ของไทย PBS นั่นเองวันนี้พอดแคสต์ของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันค่ะประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้กับรายการพิกัดเพศค่ะพาไปติดตามประเด็นเรื่องข่มขืนผ่านจอพอกันทีเสียงสะท้อนจากผู้ชมที่เรียกร้องให้ยุติการนำเสนอฉากข่มขืนผ่านหน้าจอโทรทัศน์รายการโรงหมอเรื่องราวของอันตรายจากฟองน้ำล้างจานเก่ารู้หรือไม่คะว่าฟองน้ำล้างจานเนี่ยเป็นแหล่งสะสมและเจริญเติบโตชั้นดีของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้Gen Z and Classical Music สัปดาห์นี้ดนตรีคลาสสิกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรื่องเล่าจากนักศึกษาปริญญาโทที่ใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ถึง6ปีจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะเริ่มต้นกันที่รายการแรกนะคะกับพิกัดเพศค่ะเราจะพาไปติดตามประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะกับฉากละครที่เป็นฉากข่มขืนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวจนนำมาสู่การขับเคลื่อนมีแฮชแท็กเกิดขึ้นนะคะกับข่มขืนผ่านจอพอกันทีค่ะเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอยู่หนักพอสมควรนะคะแล้วก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันค่ะเมื่อละครไทยเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะไปไกลกว่าการตบตีหรือว่ามีฉากข่มขืนประเด็นนี้ถูกขับเคลื่อนอยู่ตลอดนะคะเรื่องของการควบคุมหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาละครที่ไม่นำเสนอเรื่องของการข่มขืนผ่านหน้าจอโทรทัศน์สิ่งที่น่าสนใจของประเด็นนี้คือละครไทยมักจะทำให้ฉากข่มขืนเป็นเรื่องปกติค่ะหรือว่าทำให้เกิดความคาดเคลื่อนที่ว่าการข่มขืนสามารถทำได้เราจะไปพูดคุยประเด็นนี้นะคะกับคุณนิติพันธ์วิประวิทย์แอดมินเพจข่มขืนผ่านจอพอกันทีค่ะประเด็นที่เราจะเริ่มต้นกันก่อนนะสถานการณ์เมืองไทยของตอนนี้เนี่ยเราอยากเริ่มต้นกันที่ไม่ทำให้ฉากข่มขืนหรือคติการล่อลวงข่มขืนมันกลายเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะขัดใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่การข่มขืนในละครทีวีไทยนะครับมันกลายเป็นสื่อออกมาในแง่ความบันเทิงบันเทิงด้านไหนบ้างหนึ่งบันเทิงคือโรแมนติกอันนี้ก็พูดถึงพวกพระเอกนางเอกถูกไหมฮะที่แบบโหพอตบจูบข่มขืนปั้มอะไรก็แล้วแต่จะใช้คำอะไรก็แล้วแต่มันก็คือพฤติกรรมข่มขืนนะครับกลายเป็นเรื่องโรแมนติกที่แบบบิ้วให้คนเนี่ยเข้ามาดูแบบเวลาลงข่าวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะในละครเวลาลงข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าข่าวบางเรื่องเนี่ยที่บิ้วว่าโอ้ยพระเอกวันนี้จะปั้มกับนางเอกแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการสื่อที่ผิดทิศผิดทางไปหมดทั้งนี้พฤติกรรมพวกนี้เป็นอาชญากรรมอะไรนะอันที่สองคือทำให้เรื่องของการข่มขืนเนี่ยเป็นเรื่องความสะใจไอ้ความสะใจเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ตัวร้ายโดนข่มขืนนะฮะ
ตัวแรกโดนข่มขืนนะโหทุกคนแบบโหแฮปปี้กันหมดว่าเอ้ยนี่แหละมันโดนลงโทษถูกต้องแล้วซึ่งมันทำให้สังคมเนี่ยไปคิดว่าเราสามารถใช้การข่มขืนลงโทษคนได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงอีกประเด็นนึงคือทำให้มันเป็นเรื่องตลกนะครับไอ้เรื่องตลกเนี่ยก็ประเภทที่ใช้คำว่าปล้ำเนี่ยแหละครับละครไทยหลายๆเรื่องเนี่ยจะพยายามทำให้การข่มขืนเนี่ยมันดูบันเทิงหรือเบาบางหรือมันทำให้ดูเป็นเรื่องที่แบบซอฟๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องพระรองนางรองทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการหลอกไปปั้มบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องความตลกไปเพราะนั้นความโรแมนติกความสะใจความตลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่การข่มขืนมันควรจะเอามาเป็นสื่อที่3อย่างนี้นะครับอันนี้ผมว่าปัญหาของละครบ้านเราเนี่ยมันยังติดอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าไปถึงที่คุณบอมพูดเกี่ยวกับอเมริกานั้นมันก็มีเรื่องเรตติ้งกับความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาละอันนั้นผมว่ามันก็เป็นอีกเลเวลนึงนะมันก็น่าจะมาถกกันต่อแต่ของเราเนี่ยอาจจะต้องเริ่มกันที่เลเวลนี้ประเด็นนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องของการข่มขืนผ่านหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยมีให้เราได้ติดตามหลายแง่มุมเลยทีเดียวมีทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะที่เขามองเรื่องนี้อย่างไรเราต้องไปติดตามกันต่อกับรายการพิกัดเพศสามารถรับฟังได้นะคะผ่าน www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นั่นเองค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเรานะคะคุณผู้ฟังเราใช้กันอยู่ทุกวันแน่นอนกับฟองน้ำล้างจานค่ะเป็นอันตรายพอสมควรนะคะสำหรับฟองน้ำล้างจานเก่าทุกๆครัวเรือนเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราต้องใช้ล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกจากจานชามแก้วน้ำช้อนส้อมของเรานะคะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าฟองน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยถือเป็นแหล่งสะสมเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคชั้นดีเลยก็ว่าได้เพราะว่าฟองน้ำเนี่ยมันจะมีรูพุนค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะกักเก็บเศษอาหารเอาไว้ซึ่งพอมันไปรวมกับความชื้นที่อยู่ในฟองน้ำเนี่ยมันกลายเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งมันก็จะมีจุลินทรีย์ต่างๆที่สามารถเจริญเติบโตได้ในนั้นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆขึ้นเราจะไปดูกันนะคะว่าจะมีโรคอะไรบ้างที่เกิดจากการใช้ฟองน้ำล้างจานเก่าไปติดตามกับรายการโรงหมอค่ะการใช้ฟองน้ำที่มีการจัดการที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีโอกาสที่จำนวนแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในฟองน้ำเนี่ยจะมากเท่ากับจำนวนแบคทีเรียที่อยู่ในอุจจาระของคนมีงานวิจัยจากเยอรมันเชียวนะงานวิจัยจากเยอรมันเนี่ยที่ตีพิมพ์ในวารสารหนึ่งอะระบุว่าฟองน้ำเนี่ยสำหรับล้างจานในครัวเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สกปรกที่สุดภายในบ้านแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่เคยคิดค่ะนะคะฟองน้ำล้างจานเนี่ยเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียที่มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในบ้านหลังหนึ่งค่ะเพราะว่าฟองน้ำมีการสัมผัสกับเศษอาหารแล้วก็สามารถซึมซับน้ำได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้ก็มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริการะบุว่าฟองน้ำล้างจานเนี่ยสกปรกกว่าแท่นรองชักโครกซะอีกเพื่ออุจจาระนะแท่นรองชักโครกเลยนะโอ้ฝารองชักโครกเขาขนาดทดลองเลยนะทดลองเอาฟองน้ำมาเฉือน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 ขนาดเท่ากับก้อนน้ำตาลอ่ะก้อนน้ำตาลน้ำตาลก้อนอ่ะเออน้ำตาลก้อนสี่เหลี่ยมหนึ่งก้อนเนี่ยโอ้โหมีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่เป็นล้านเซลล์เลยนะแล้วก็ความหนาแน่นของแบคทีเรียนั้นที่อยู่ในระดับสูงมากดังกล่าวเนี่ยมีพบอีกเพียงที่เดียวคือในอุจจาระจ้าก็จริงๆไงคือมันคิดเป็นต่อลูกบาศก์เมตรอะไรลูกบาศก์เซนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมีปริมาณจำนวนแบคทีเรียแบคทีเรียพอๆกันเลยเออพอๆกับอุจจาระหรือฝานั่งชักโครกเชียวนะรีจ๋าทำไมมันถึงไปได้สกปรกอะไรได้มากมายเบอร์นั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฟองน้ำนี่เป็นยังไงฟองน้ำนี่มันมีรูพรุนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พอมีรูพรุนก็กักเก็บเศษอาหารเอาไว้กลายเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียแล้วก็ซึมซับน้ำได้ดีอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็กักเก็บความชื้นหลังใช้งานได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชื้นบวกกับอาหารที่มันสะสมไว้ในตัวมันเนี่ยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียต่างๆก็ยิ่งเพิ่มจำนวนได้มากจะบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการศึกษาในอเมริกานะกับในเยอรมันแล้วเรื่องของแบคทีเรียในฟองน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะในประเทศไทยเองเนี่ยมีคณะผู้วิจัยเลยจากหลายสถาบันเช่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย
กองควบคุมอาหารสำนักงานกรรมการอาหารและยาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังเนี่ยได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจหาอัตราการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในฟองน้ำไว้เช่นกันนะก็พบว่ามีหลายเชื้อเลยโดยเฉพาะเชื้อซัลโมเนลล่าซึ่งพบมากที่สุดในฟองน้ำเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกฟองน้ำมีรูพุนจำนวนมากทำให้เชื้อซัลโมเนลล่าเนี่ยใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เพิ่มจำนวนนะคะแล้วแบคทีเรียเนี่ยก็มีไม่ใช่มีซัลโมเนลล่าตัวเดียวนะก็มีหลายตัวนะที่ทำให้เกิดโรคเช่นอาซินิโตแบคเตอร์พวกมอราเซลล่าหรือว่ากลุ่มที่ทำให้เกิดคออักเสบเช่นพวกเชื้อสเตรปเป็นต้นถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะฟองน้ำล้างจานเนี่ยเราใช้กันทุกวันดังนั้นการทำความสะอาดให้ดีใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้สามารถติดตามได้ในวันศุกร์ที่26มีนาคมนี้ค่ะฟังสดเวลา 10:30 น.ที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นั่นเองค่ะนอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีอีกหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะกับ7วัน7เรื่องวันจันทร์นี้กับเรื่องของการรื้อตู้เย็นดูสมุนไพรบำรุงผิวเรื่องของอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมีให้ได้ติดตามกันถึง2วันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเพิ่มเสน่หาก่อนนอนอีกด้วยสาวๆคนไหนที่อยากจะเพิ่มเสน่ห์ก็ต้องติดตามกันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะติดตามกันต่อกับเรื่องต่อไปค่ะจากรายการ Gen Z and Classical Music นะคะพาไปติดตามดนตรีคลาสสิกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณพิสนมนัสชินอภิสิทธิ์นักศึกษาปริญญาโทผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึง6ปีจะมาเล่าเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้ติดตามกันจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะผมใช้คำนี้แล้วกันครับว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถูกแบ่งเป็นโซนเลยด้วยซ้ำครับไม่ว่าจะเป็นโซนซ้ายเขาเรียกว่า French part ก็คือโซนฝรั่งเศสฝั่งขวาเขาเรียกว่า German part ก็ฝั่งเยอรมันแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น Italian part แล้วก็ทุกโซนเนี่ยถูกแบ่งแยกด้วยภาษาเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นพูดภาษาฝรั่งเศสล้วนเป็นภาษาแรกฝั่งขวาเป็นภาษาเยอรมันและฝั่งล่างก็เป็นภาษาอิตาลีอะไรเงี้ยครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมในการเล่นดนตรีหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าเทคนิคหรือว่าวิธีที่คนเราเขา express music ก็แตกต่างกันออกไปทางนั้นที่อยู่ประเทศเดียวกันแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยแหละก็คือเหมือนเป็นเสน่ห์ของคนสวิตเซอร์แลนด์ที่มีสำเนียงหรือวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทางนั้นที่อยู่ประเทศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบชัดเจนเลยว่าจริงๆก็เหมือนจะแบ่งประเทศเลยหรือเปล่าประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าตัวแม็กเองอยู่ที่ซูริคครับฝั่งเยอรมันครับก็คือจะได้รับอิทธิพลจากฝั่งเยอรมันค่อนข้างเยอะใช่ครับค่ะแปลว่าเท่ากับว่า3โซนเนี้ยก็จะมีวิวัฒนาการทางดนตรีที่ก็น่าจะแตกต่างกันเลยอย่างชัดเจนหรือเปล่าผมแค่คิดว่าไม่ได้แน่นอนว่ามีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบว่าแบ่งแยกไปเลยขนาดนั้นครับด้วยความที่ประเทศมันไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับมันก็เลยมีการแบบว่าเดินทางกันเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับรายการที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของเราค่ะกับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นั่นเองนะคะยังมีช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean แล้วก็ YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ติดตามพวกเราได้ในทุกๆช่องทางค่ะนอกจากนี้ใครที่อยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าให้กำลังใจพวกเราไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าผู้จัดก็ดีนะคะก็สามารถส่งข้อความกันเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะและก็สามารถติดตามรายการพอดแคสต์รีวิวของเราได้ในวันจันทร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาสัปดาห์หน้าพบกับน้องยีนธรณินเทพวงศ์วันนี้มิวอัยดาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเ
Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับชวนทำความรู้จักกับมาอัสก้อนหินก้อนแรกบนดาวอังคารที่รถสำรวจ Perseverance ของ NASA จะทำการสำรวจกับเบื้องหลังของการตั้งชื่อในภาษานาวาโฮซึ่งเป็นภาษาของกลุ่มชนพื้นเมืองในสหรัฐครับรัฐบาลแคนาดาวางแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในประเทศเป็นรูปแบบพลังงานไฟฟ้าทุ่มงบประมาณกว่า 67,000 ล้านบาทภายใต้กรอบระยะเวลา5ปีเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากรถยนต์พลังงานน้ำมันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศนักวิทยาศาสตร์สหรัฐประกาศความสำเร็จในการโคลนนิ่งสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นครั้งแรกในประเทศคือเจ้าเฟอร์เรตเท้าดำที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์ของสัตว์ที่ตายไปแล้วเมื่อ30ปีก่อนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างประชากรของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ครับและพี่หญิงมณีนาฏอ่อนพันนาจะพาไปทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ดินสอพูดคุยกับผู้พัฒนาคนไทยถึงบทบาทของหุ่นยนต์ในศตวรรษที่21ที่ถูกนำมาใช้ในวงกว้างมากขึ้นหลากหลายบทบาทกับคำถามที่ว่าหุ่นยนต์จะมาแย่งงานมนุษย์จริงหรือไม่และต้องปรับตัวกันอย่างไรฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ใน Science Tech Weekly Update ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่มาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ